สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศาลสั่งล้มละลายพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสามีแหม่มคัตริยาแมคอินทอสวันที่15สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคดีหมายเลขแดงที่ลอลิง.2173/2563ศาลล้มละลายกองบังคับคดีล้มละลาย2กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมโดยประกาศดังกล่าวระบุว่าด้วยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยทั้ง3ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่20กรกฎาคม2563ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท Charter House Development จำกัดจำเลยที่1นายสงกรานต์กระจ่างเนตรจำเลยที่2และนางเบญจวรรณกระจ่างเนตรจำเลยที่3เด็ดขาดตามพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วดังนั้นนับตั้งแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 24/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตรา 173/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุกรมกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้านับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่14สิงหาคม2563ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ